เศรษฐาเตรียมบินไปแม่สอดหลังประชุมคณะรัฐมนตรีติดตามผลกระทบสถานการณ์เมียนมาเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเตรียมบินไปแม่สอดหลังประชุมคณะรัฐมนตรีติดตามผลกระทบสถานการณ์เมียนมาแผนเผชิญเหตุเศรษฐกิจชายแดนเมื่อวันที่21เมษายน67ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่าภายหลังเกิดปัญหาตามแนวชายแดนไทยเมียนมาที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเบื้องต้นในวันที่23เมษายนภายหลังเป็นประธานประชุมคณะรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังมีกำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและติดตามสถานการณ์อำเภอแม่สอดโดยเวลา14นาฬิกานายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2บน 0.6 ดอนเมืองกรุงเทพมหานครไปยังท่าอากาศยานนานาชาติแม่สอดเพื่อรับฟังบรรยายสรุปจากหน่วยงานในพื้นที่ทั้งเรื่องสถานการณ์ทั่วไปการปฏิบัติจากฝ่ายไทยและแผนเผชิญเหตุสถานการณ์ภายในประเทศเมียนมาสภาพเศรษฐกิจและการค้าบริเวณชายแดนจังหวัดตากรวมถึงการช่วยเหลือประชาชนทั้งชาวไทยและชาวเมียนมาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์จากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปยังสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1บ้านริมเมยตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดเพื่อพบไปเยี่ยมประชาชนชาวไทยรวมทั้งศึกษาสภาพภูมิสังคมการค้าตามแนวชายแดนบริเวณตลาดริมเมยก่อนจะเดินทางกลับถึงกรุงเทพมหานครในเวลา17นาฬิกาของวันเดียวกันสองเลขทะเบียนหลวงพี่น้ำฝนประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ำเล่านาทีชีวิตไร้บาดแผลสองเลขทะเบียนหลวงพี่น้ำฝนเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ำเล่านาทีชีวิตไร้บาดแผลเผยเป็นเหตุการณ์ที่หนักสุดเป็นครั้งที่2วันที่21เมษายน67จากกรณีเพจดังแชร์ภาพรถเก๋งสีบรอนประสบอุบัติเหตุหงายท้องอยู่บนถนนโดยปรากฏภาพพระครูปลัดสิทธิวัตรหลวงพี่น้ำฝนเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมอยู่ในเหตุการณ์และดูสภาพรถรวมถึงแจ้งให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยและชาวบ้านที่ช่วยอยู่ในเหตุการณ์ให้นำร่างของหลานชายออกจากรถโดยระบุว่ารถยนต์ของหลวงพี่น้ำฝนประสบอุบัติเหตุพังยับแต่หลวงพี่น้ำฝนไม่เป็นอันตรายแถมยังไม่มีบาดแผลใดๆในร่างกายซึ่งสร้างความฮือฮาให้กับศิษยานุศิษย์โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อประมาณเวลา15นาฬิกา30นาทีเมื่อวันที่19เมษายนที่ผ่านมาเรื่องดังกล่าวหลวงพี่น้ำฝนเผยว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลังจากนั่งรถยนต์ไปกับหลานชายและเจ้าหน้าที่ของวัดไผ่ล้อมเพื่อไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลหูตาคอจมูกย่านปิ่นเกล้าหลังจากพบแพทย์เสร็จสิ้นก็เดินทางกลับวัดเพื่อเตรียมประกอบกิจนิมนต์ต่างๆที่ยังค้างอยู่แต่เมื่อมาถึงจุดลงสะพานเพื่อที่จะเข้าวัดไผ่ล้อมระยะทางไม่เกิน3กิโลเมตรขณะนั่งอยู่ด้านหน้าเห็นว่ารถได้โยกตัวเข้าไปพุ่งชนช่วงท้ายของรถที่จอดรอกรับรถอยู่จากนั้นรถกระแทกอย่างแรงและพลิกคว่ำทันทีจนแน่นิ่งขณะนั้นอาตมายังมีสติอยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อหันไปมองหลานชายซึ่งเป็นคนขับรถกระทั่งผ่านไปประมาณ5นาทีหลานชายจึงฟื้นและส่งเสียงร้องครางจากความเจ็บปวดจึงได้แน่ใจว่าเขายังรู้สึกตัวและมุดออกมาจากหน้าต่างฝั่งคนนั่งได้เริ่มมีประชาชนที่เห็นเหตุการณ์ได้เริ่มเข้ามาช่วยดูจึงได้มานั่งพักอยู่ริมทางเท้าก่อนที่จะมีเจ้าหน้าที่กู้ชีพและรถพยาบาลจากโรงพยาบาลนครปฐมเข้ามาจอดเทียบข้างรถและช่วยกันงัดร่างหลานชายออกมาอย่างปลอดภัยหลวงพี่น้ำฝนกล่าวว่าสำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ถือเป็นครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นครั้งที่2ของชีวิตโดยครั้งแรกเกิดเมื่ออายุ25ปีซึ่งเป็นวัยเบญจเพสตอนนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อภูเดินทางไปที่จอพิจิตร
เพื่อจะนำของไปแจกโดยก่อนเดินทางไปได้บอกมาว่าให้ไปไหว้พระราหูซึ่งก็ไม่ทราบว่าเพราะอะไรแต่ก็ไปไหว้ตามที่ท่านได้บอกไว้จนกระทั่งเมื่อไปถึงจังหวัดพิจิตรรถที่นั่งไปแจกของได้ประสบอุบัติเหตุใหญ่โชคดีที่ก็ไม่ได้เป็นอะไรมาถึงครั้งนี้ก็เป็นอุบัติเหตุครั้งที่สองซึ่งถือว่าไม่มีการได้รับบาดเจ็บอะไรแอแต่ก็เป็นเรื่องแปลกที่มาตรงกับช่วงวัยของหลานชายที่อายุ25ปีเข้าสู่วัยเบญจเพศในปีนี้หลวงพี่น้ำฝนกล่าวอีกว่าหลังจากมีกระแสในโซเชียลสอบถามกันว่ามีของดีอะไรหรือมีอะไรที่เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นทำให้ทุกคนในรถปลอดภัยได้รับบาดเจ็บสาหัสอาตมาไม่อยากจะให้มองเป็นเรื่องนั้นแต่อยากจะให้มองว่านี่คือเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ซึ่งหากจะให้คิดตามแนวคิดของอาตมาว่าที่ไม่ได้รับบาดเจ็บเป็นเพราะได้ใช้คำว่าสติในการดำเนินชีวิตโดยช่วงที่เกิดเหตุก็เห็นภาพเหตุการณ์ทุกอย่างเมื่อมองว่าหลานปลอดภัยก็ได้คลานออกมาจากรถพร้อมกับเจ้าหน้าที่อีกคนที่ไปด้วยก็เมื่อตรวจสอบแล้วว่าร่างกายทุกคนอยู่ในช่วงที่ไม่หมดสติหรือมีบาดแผลชะกันก็โล่งใจแต่ก็ขอเตือนญาติโยมสำหรับเรื่องนี้ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาขอให้เราอย่าประมาทโดยเฉพาะบนท้องถนนก็สามารถเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีด้วยหลวงพี่น้ำฝนกล่าวต่อว่าหลังจากที่รถประสบอุบัติเหตุและมีโซเชียลได้มีการแชร์ข่าวออกไปอย่างหนาหูตั้งแต่เมื่อวานมีหลายคนเข้ามาสอบถามว่าอาตมาติดวัตถุมงคลอะไรลูกศิษย์ติดวัตถุมงคลอะไรซึ่งในส่วนของอาตมาก็พบเพียงภาพอัฐิของโยมแม่ที่ติดตัวไว้แล้วก็นึกถึงบารมีของหลวงพ่อภูตลอดเวลามีอยู่แค่นั้นแต่สิ่งที่คิดว่าช่วยให้รอดมาได้จากอุบัติเหตุครั้งนี้น่าจะเป็นอานิสงส์ของความตั้งใจในการทำความดีให้ยึดเหนี่ยวเอาความดีเป็นที่ตั้งก็จะทำให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายต่างๆได้ก็คิดได้เพียงเท่านี้ขณะที่เจ้าหน้าที่วัดซึ่งได้เดินทางขึ้นรถไปด้วยบอกว่าตนเดินทางไปเพื่อช่วยเดินเอกสารและประสานงานกับทีมแพทย์ที่โรงพยาบาลหูตาคอจมูกเพื่อที่จะรักษาอาการป่วยของหลานชายหลวงพี่น้ำฝนโดยเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุช่วงนั้นตนปวดหัวจึงได้นั่งหลับอยู่ที่เบาะหลังและได้ยินเสียงเหมือนรถจะออกจากถนนทันใดนั้นก็มีเสียงชนตูมดังสนั่นจากนั้นก็มารู้ตัวอีกทีคือนอนหงายอยู่ในรถซึ่งจากการตรวจร่างกายทั้งหมดมีเพียงแค่หัวโนและหน้าแข้งกับแขนซ้ายมีรอยถลอกซึ่งก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่เป็นเรื่องอัศจรรย์ที่ได้พบตัวเองและเชื่อว่าเป็นบารมีของหลวงพ่อภูและหลวงพี่น้ำฝนที่ทำให้ตนเองได้รอดปลอดภัยจากเหตุการณ์ในครั้งนี้สำหรับวัตถุมงคลที่พกติดตัวอยู่ตลอดเวลาก็มีเพียงแค่ของวัดไผ่ล้อมเท่านั้นประกอบด้วย1สิงเมตตามหาบาลมีปี 2546 2เหรียญเมตยาหลวงพ่อภูลหลังองค์พระปฐมเจดีย์ปี 2544 3พระนาคปลกใบมะขามหลวงพ่อภูลปลุกเสกปี 2544 4กำไรหินพระธาตุกุมารสมบัติรุ่น111ปีชาตกาลหลวงพ่อภูลปี 2566ขณะเดียวกันบรรยากาศภายในวัดได้มีนักนิยมวัตถุมาสอบถามหาว่าในรถหรือบุคคลที่นั่งโดยสารมานั้นมีของดีหรือวัตถุมงคลอะไรซึ่งได้รับคำตอบว่าเป็นวัตถุมงคลจากวัดไผ่ล้อมทั้งหมดซึ่งก็ได้สร้างความประหลาดใจเนื่องจากเมื่อดูจากภาพและคลิปเหตุการณ์คิดว่าจะต้องมีผู้ได้รับบาดเจ็บหนักในรถหลายคนแน่นอนซึ่งบรรยากาศภายในศาลาหลวงพ่อภูลมีญาติโยมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามากราบไหว้สรีระสังขารของหลวงพ่อภูลอย่างต่อเนื่องและหลายคนได้สอบถามถึงเรื่องเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ด้วยความเป็นห่วงและประหลาดใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันมานี้มีเซียนพระเริ่มมาสอบถามหาวัตถุมงคลรุ่นต่างๆของหลวงพ่อภูล
อดีตเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมรวมถึงตัวเลขทะเบียนรอเรือถอถุง5656ที่ประสบอุบัติเหตุก็เป็นหนึ่งที่มีการเข้ามาสอบถามมาหาสำหรับขอหวยเพื่อพิชิตกองสลากในอีกไม่กี่วันนี้ด้วย